วัสดีครับผมจิ้นนะครับผมจากเอฟทูแฮนนะครับผมครับวันนี้มาสอนการใช้งานนะครับผมเอฟโตฮาร์โมนิกนะครับผมนาโนลูเปอร์360นะครับก็นี้เป็นลูเปอร์นะครับของอิเล็กโตฮาร์โมนิกนะครับผมในกลุ่มลูเปอร์เนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นแบรนด์ของอิเล็กโตฮาร์โมนิกทำนะครับผมก็มีก้อนนี้นะครับผมแล้วก็จริงๆมันมีรุ่นใหญ่กว่าอีกรุ่นใหญ่อีกนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ที่ผมได้มาเนี่ยมันเป็นรุ่นเล็กนะครับผมก็เรียกว่าทำราคาออกมาก็ไม่ได้แพงมากนะครับผมสำหรับลูเปอร์จริงๆถ้าลูเปอร์ของบอสเนี่ยก็จะปาไปแบบหลายพันเลยนะครับมี 6-7,000 5-6-7,000 แล้วแต่ว่า RC อะไรนะครับผมรุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นราคาประหยัดนะครับผมเดี๋ยวเราดูราคามือหนึ่งกันก่อนนะครับผมราคามือหนึ่งนะครับผมที่ CT Music Shop นะครับก็เปิดตัวอยู่ 4,500 นะครับผมครับก็ถือว่าเป็นอย่างที่บอกเลยนะครับเป็นลูปเปอร์ราคาประหยัดนะครับผมครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันของเขานะครับที่ตัว360ลูปเปอร์เนี่ยให้มานะครับผมเรากลับมาดูที่ตัวเอฟเฟคก่อนนะครับผมเราอันบ็อกซ์เลยดีกว่าครับผมกล่องก็สไตล์อิเล็กโทรฮาร์โมนิกนะครับผมอิเล็กโทรฮาร์โมนิกเนี่ยทำกล่องค่อนข้างสวยอยู่แล้วนะครับผมครับเปิดมาก็จะมีตัวเอฟเฟคนะครับผมแล้วก็มีคู่มือให้นะครับผมเราดูคู่มือเขาก่อนดีกว่าคู่มือเป็นแผ่นบางๆนะครับผมจะไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากนะครับสำหรับลูปเปอร์นาโนลูปเปอร์360นะครับผมฟังก์ชันใช้ง่ายครับผมครับก็เขาบอกว่าก้อนนี้นะครับผมอัดดูบได้360วินาทีนะครับผมถ้าตีเป็นนาทีก็เกือบ6นาทีนะครับผมครับแล้วก็อัดเก็บบันทึกเสียงเนี่ยเก็บลงตัวมันเองเนี่ยได้11แท็กนะครับผมก็ถือว่าเยอะนะครับผมครับได้6นาทีแล้วก็เก็บได้11แท็กก็ถือว่าโอเคอยู่ครับผมเพียงพอต่อการใช้งานนะครับผมฟังก์ชันต่างๆเนี่ยก็ใช้งานไม่ยากนะครับผมครับแล้วก็มันทำอะไรได้บ้างนะครับผมมันอัดได้เพลย์ได้สต็อปได้ครับผมมีอันดูให้ใช้รีดูให้ใช้นะครับผมก็เป็นสิ่งที่ลูปเปอร์ควรจะมีนะครับผมแล้วก็เซฟเก็บที่ตัวมันเองได้ลบได้ครับครับก็ประมาณนี้นะครับผมฟังก์ชันต่างๆที่ให้มาเนี่ยก็อย่างที่บอกย้ำๆเลยว่าเพียงพอต่อการใช้งานละสำหรับลูปเปอร์นะครับผมอ่ะแกะดูตัวเอฟเฟกต์กันเลยดีกว่าครับผมตัวเอฟเฟกต์สไตล์อิเล็กโทรฮาร์โมนิกนะครับผมก็คือเป็นงานกล่องอลูมิเนียมพ่นสีนะครับผมครับงานสีถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับผมครับสีหนาอยู่ครับผมเนี่ยลายสกรีนค่อนข้างดีนะครับลายสกรีนของอิเล็กโทรฮาร์โมนิกเนี่ยจะผมจะไม่ค่อยเจอที่มันหลุดง่ายนะครับถือว่างานสกรีนของอิเล็กโทรฮาร์โมนิกเนี่ยค่อนข้างดีนะครับผมพวกลายกราฟิกเนี่ยอิเล็กโทรฮาร์โมนิกเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับผมก็แต่ละก้อนก็จะมีการออกแบบที่สวยงามนะครับผมครับตัวนี้นะครับผมจะมีคอนโทรลอยู่2คอนโทรลนะครับผมจะมีเลเวลนะครับฝั่งนี้ก็คือกำหนดดังเบาของลูปเปอร์นะครับที่เราอัดไว้นะครับผมครับส่วนฝั่งนี้จะเป็นแท็กแหละเก็บได้11แท็กครับแล้วก็มีไฟสถานะโชว์นะครับว่าเรคคอร์ดกำลังบันทึกอยู่แล้วก็กำลังเล่นอยู่นะครับผมหรือว่าเมมเก็บลงในตัวเครื่องนะครับทำการเก็บได้ครับผมก็ถือว่าหน้าตาสวยนะครับผมทำเอฟเฟกต์มาดูหน้าตาน่าใช้ดีครับผมว่าดูแล้วมันเป็นงานเรโทรนะสวิตช์เนี่ยเวลากดเนี่ยมันไม่ดังแตกๆนะครับผมทำให้ง่ายต่อการแท็บหรือว่าเขาเรียกอะดับเบิลคลิกเพื่อให้มันสต็อปนะครับผมเป็นชนิดแบบเข้าหนึ่งออกหนึ่งนะครับผมกับเป็นโมโนลูปเปอร์วันนี้นะครับมีพี่คนหนึ่งเขาถามว่าลูปเปอร์เนี่ยเราควรวางตรงไหนนะครับผมจริงๆวางลูปเปอร์เนี่ยมันไม่มีตำแหน่งที่ตายตัวนะครับผมถ้าสมมติเราวางข้างหน้าเนี่ยเวลาเราใช้งานเนี่ยก็คือมันจะบันทึกแต่เสียงคีนของกีตาร์ถูกไหมครับผมแต่ถ้าระวังหลังสุดตรงหลังบอร์ดเลยเนี่ยมันก็จะบันทึกเสียงที่ผ่านพวกเอฟเฟกต์มาทั้งหมดด้วยตรงนี้ก็เพื่อนๆก็เลือกใช้ดูนะครับว่าอยากวางตรงไหนนะครับถ้าวางหน้าเนี่ยก็มีข้อดีอย่างก็คือเวลาเราเหยียบใช้เนี่ยเวลามันปล่อยสัญญาณออกเนี่ยมันจะเป็นเสียงคีนตรงนี้เราสามารถเล่นลูปแบบเปิดเสียงได้ทดลองได้ว่ามีเป็นเสียงแตกหรือใส่พวกมอสได้นะครับผมแต่ถ้าระวังท้ายเนี่ยก็คือมันบันทึกเสียงที่ผ่านมอสผ่านดีเลย์มาละมันก็แก้ไขอะไรไม่ได้นะครับตรงนั้นครับก็แล้วแต่เพื่อนๆวางนะครับผมก็ส่วนใหญ่ก็จะมักจะวางท้ายกันนะครับเพราะว่าลูปเปอร์บางก้อนเนี่ยมันจะมีพวกจังหวะพวกดัมอย่างเช่นของบอสเนี่ยจะมีพวกจังหวะริทึมพวกกองเสียงอะไรมาให้ด้วยถ้าวางหน้าเนี่ยเวลาเราไปกดใช้ดีเลย์เนี่ยเสียงกองมันปล่อยออกไปเนี่ยไปโดนเอฟเฟกต์ดีเลย์มันก็จะทำให้จังหวะผิดเพี้ยนนะครับถ้าวางหลังนี้ก็ไม่มีปัญหาใช้ได้ปกติเลยครับผมสามารถเปิดกองได้เล่นได้ครับผมโอเคครับเดี๋ยวลองมาต่อการใช้งานกันดูครับผมโอเคครับผมตอนนี้ผมก็เสียบเซตอัพมาเสร็จแล้วนะครับผมเราจะลองเข้าเรื่องการใช้งานกันเลยนะครับผมเนื่องจากผมใช้มือกดเพดานนะครับผมก็อาจจะมีเขาเรียกว่ามี
ความผิดพลาดบ้างนะครับมันไม่เหมือนใช้เท้าคอนโทรลนะครับผมอ่ะเดี๋ยวลองดูนะครับผมตรงนี้คืออย่างที่บอกนะครับว่าเลือกแท็กที่เราจะทำการบันทึกนะครับผมตรงเนี้ยไฟล์สถานะตรงเนี้ยนะครับผมถ้ามันมีแท็กอยู่ในช่องนี้นะครับ1ถึง11เนี่ยถ้ามันมีแท็กอยู่เนี่ยมันจะไฟสีส้มเนี่ยมันจะโชว์นะครับผมถ้าเราบันทึกเสียงเก็บไว้แล้วนะครับผมในแท็กนั้นแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีการบันทึกเนี่ยครับก็แสดงว่าเป็นแท็กเปล่านะครับไม่มีการบันทึกครับผมโอเคครับผมจะเริ่มบันทึกดูเลยนะครับผมก่อนอื่นเราก็เลือกแท็กก่อนเลยนะครับผมเลือกแท็กเสร็จเราก็กดครั้งแรกเนี่ยมันจะเป็นการบันทึกเลยนะครับผมตอนนี้แท็กก็โดนเล่นแล้วนะครับเรากดครั้งที่2เนี่ยมันจะเพลย์ทันทีนะครับผมอันนี้เป็นตัววอลลุ่มนะครับผมก็สามารถเร่งดังเบาของตัวแท็กที่เราบันทึกไปได้นะครับผมเราก็เปิดครับตรงโอเวอร์ดับเนี่ยเราสามารถเขาใช้คำว่าอลิมิตโอเวอร์ดับนะครับนั่นหมายความว่าเราจะเล่นบันทึกกี่ครั้งก็ได้นะครับผมตรงนี้ตามคู่มือเขาเนี่ยเขาบอกว่าค่าขอขั้นนิดนึงนะครับผมกลับไปติดดูที่คู่มือนิดนึงนะครับผมครับมาดูคุณภาพของคุณภาพเสียงที่เขาให้มานะครับผมครับคุณภาพเสียงที่เขาให้มาเนี่ยมันได้ถึงมันเป็น24บิตนะครับผมแล้วก็ค่า sample rate เนี่ยได้44.1ครับผมตรงนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วครับผมลองดูคุณภาพเสียงนะครับที่อัดไปอันนี้เป็นที่อัดไว้นะครับผมในแท็กที่1จะลองโอเวอร์ดับดูนะครับผมโอเวอร์ดับก็คือการบันทึกซ้ำให้เกิดในเกิดเสียงในเลเยอร์ที่2นะครับผมเดี๋ยวผมจะตีเสียงคอร์ดลองพื้นเป็นเสียงแตกนะครับผมผมจะบันทึกไว้ประมาณเสียงไม่ต้องดังมากโอเคครับผมถ้าเรากดอีกครั้งนึงเนี่ยมันจะเป็นโอเวอร์ดับทันทีนะครับผมเดี๋ยวลองดูนะตอนนี้ก็มีเลเยอร์ที่2แล้วนะครับผมลองดูครับถ้าเราจะลบชั้นสมมติว่าเมื่อกี้เนี่ยผมเข้าหัวห้องพาดเนี่ยเราต้องการจะลบนะครับผมเรากดค้างลองดูนะครับผมครับเสียงแตกที่ผมเล่นเมื่อกี้เนี่ยมันก็หายไปแล้วนะครับผมถ้าเราจะอันจะรีดูกลับมานะครับผมก็กดค้างในระหว่างที่เล่นเนี่ยแหละครับผมผมจะบันทึกใหม่นะครับผมจะลบกันตอนนี้อันดูไปแล้วเตรียมครับผมตอนนี้ก็อัดมา2เลเยอร์แล้วนะครับผมวิธีอันดูรีดูก็ไม่ยากนะครับผมในระหว่างที่เพลย์นี้ถ้าเราไม่ได้เปลี่ยนตรงแท็กเนี่ยไปที่แท็กอื่นเนี่ยก็ไม่มีปัญหายังสามารถอันดูรีดูได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราเปลี่ยนแท็กเนี่ยตรงเนี้ยไปเป็นแท็ก2แล้วเนี่ยแล้วเราจะอันดูรีดูเนี่ยมันไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่ามันไฟล์เสียงเนี่ยบันทึกลงในตัวเครื่องแล้วนะครับผมคราวนี้เราจะบันทึกเลเยอร์ที่3นะครับผมเท่านี้เราก็สามารถบันทึกเล่นเสียงได้แล้วนะครับผมตอนนี้ผมก็ได้เบคกิ้งแท็กมาแล้วก็
ลบที่ทะโลไว้เมื่อกี้ก็เราก็เล่นได้เลยครับจะเห็นว่าการใช้งานนี้ไม่ได้ซับซ้อนเลยนะครับผมคราวนี้วิธีจะหยุดนะครับผมเวลาเราหยุดเนี่ยเรากดใช้วิธีกด2ครั้งนะครับในระหว่างที่เป็นเพลย์แบ็กอยู่นะครับผมกด2ครั้งก็เป็นการหยุดละง่ายๆเลยครับผมตรงนี้มันออโต้เซฟอยู่แล้วนะครับผมตอนนี้เราใช้เราทำงานอยู่แท็กที่1เนี่ยแท็กที่1เนี่ยมันจะเซฟอยู่แล้วเราปิดไฟออกเนี่ยเปิดเนี่ยมันก็แท็กมันก็ยังอยู่นะครับผมเดี๋ยวลองเลื่อนดูนะครับผมจะเลื่อนไปแท็กอื่นแล้วกลับมาที่แท็กที่1ครับผมจะเห็นว่ามันออโต้เซฟให้นะครับตรงนี้สำหรับนาโนลูปเปอร์360เนี่ยใช้งานค่อนข้างจะง่ายนะครับผมเราต้องจำให้ได้ว่าครั้งแรกเนี่ยบันทึกเวลาเราบันทึกเสร็จครั้งที่2มันจะเพลย์แบ็คครับผมครับเราต้องจำให้ได้ก่อนนะครับว่ากดครั้งแรกเนี่ยมันเรคคอร์ดครับเวลาเรากดครั้งที่2เนี่ยก็คือหยุดเรคคอร์ดแล้วมันจะเพลย์แบ็คครั้งที่3คือโอเวอร์ดับครับผมกด2ครั้งคือการสต็อปนะครับผมครับแล้วถ้าเกิดว่าเราจะลบแท็กนะครับผมให้กดค้างครับผมในแท็กนั้นมันก็จะลบนั่นหมายความว่าที่เราเมมไว้ในตัวเครื่องมันก็จะหายด้วยนะครับผมครับครับก็จะเห็นว่าใช้งานไม่ได้ยากเลยนะครับผมครับผมครับแล้วก็วิธีreset factory นะครับผมเดี๋ยวผมจะลองลบแท็กให้ดูก่อนนะครับผมก่อนจะไป reset factory นะครับครับผมก็ตอนนี้ที่แท็ก1เนี่ยที่ผมเล่นไว้เมื่อกี้เนี่ยแท็กนี้ครับผมครับมันมีแท็กอยู่ใช่ไหมครับผมถ้าเราจะลบกดเราเลือกแท็กที่จะลบก่อนนะครับผมแล้วเราก็กดค้างสังเกตนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าแท็กไหนที่มันมีแท็กอยู่เนี่ยแท็ก1มันมีแท็กอยู่มันมีไฟล์เสียงอยู่เนี่ยไฟมันจะโชว์นะครับตัวเมมเนี่ยครับผมแสดงว่ามีแท็กเราลบได้ครับผมกดค้างครับแค่นี้เองครับผมการลบง่ายมากครับผมคราวนี้วิธีการ reset factory นะครับผมในกรณีที่เราอยากจะลบแท็กทั้งหมดที่เราอัดไว้ที่เบสเสียงเนี่ยต้องมานั่งไล่ลบเนี่ยเราก็ reset factory ก็ได้นะครับผมก็วิธี reset factory นะครับผมให้เลื่อนหมุนตรงเนี้ยไปที่11ครับผมแล้วก็กดค้างไว้เอาไฟออกก่อนนะครับผมแล้วก็กดค้างกดฟุตสวิตช์ค้างนะครับผมแล้วก็เสียบไฟเข้าโอเคครับเรียบร้อยครับผมจะมีไฟกระพริบขึ้นมาก็เป็นการรีเซ็ตแล้วครับผมตัวนี้เรากลับมาเนี่ยก็จะเห็นว่าครับไม่มีแท็กเลยครับแท็กเปล่าหมดครับผมครับจะเห็นว่าการใช้งานของลูปเปอร์Nano Looper 360เนี่ยก็ใช้งานไม่ได้ยากเลยนะครับผมก็ฟังก์ชันที่ให้มาเนี่ยก็พร้อมเรียกว่าครบอยู่แล้วนะครับในการใช้ Looper นะครับผมบางทีเนี่ย Looper บางตัวเนี่ยให้ฟังก์ชันมาเยอะมากนะครับรายละเอียดดีนะครับแต่ว่าเวลาเราใช้งานจริงเนี่ยเราก็ใช้ไม่ครบนะครับเราจะใช้อยู่ไม่กี่อย่างนะครับที่ต้องการจริงๆเนี่ยก็คือ Stop Play Record Undo Redo นะครับผมแล้วก็ Save เก็บเพลงได้เนี่ยผมว่าก็โอเคแล้วครับผมครับก็ถือว่าเป็นลูปเปอร์ที่น่าใช้ตัวหนึ่งนะครับผมถ้าเกิดว่าเป็นแฟนๆของอิเล็กโทรฮาร์โมนิกเนี่ยจริงๆถ้าลูปเปอร์เนี่ยเวลาหลายๆคนใช้เนี่ยก็มักจะคิดถึงบอสนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นสาวกของอิเล็กโทรฮาร์โมนิกเนี่ยจะสะสมในบอร์ดเนี่ยมีแต่อิเล็กโทรฮาร์โมนิกมาแบบเป็น10ก้อนแล้วแต่จะมาให้ลง RC3 RC2 เนี่ยมันก็ยังไงอยู่ใช่ไหมครับผมก็อิเล็กโทรฮาร์โมนิกเนี่ยก็มีลูปเปอร์แล้วก็มาวางได้เลยคราวนี้ก็เรียกว่าสำหรับคนที่เป็นสาวกอิเล็กโทรฮาร์โมนิกก็เรียกว่าได้ใช้
ช้เซตของอิเล็กโทรฮาร์โมนิกแบบเต็มๆนะครับผมผมว่าก็โอเคครับผมแล้วก็ทำออกมาก็ไม่ได้ขี้เหร่นะครับใช้งานได้ดีครับผมครับก็ข้อดีของ Nano Looper 360เนี่ยสำหรับผมก็คือเรื่องการใช้งานนะครับผมเรื่องคุณภาพเสียงที่ดีครับผมเรียกว่าไม่ได้ดีกว่าชาวบ้านเขานะครับผมก็คือมันเกณฑ์ตรงเนี้ยไอ้ sample rate 44.1 กิโลเฮิรตซ์เนี่ยก็ถือว่าเป็นมาตรฐานที่Looper เขาให้กันมาอยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็ไม่ได้ต่ำกว่ามาตรฐานแล้วก็ไม่ได้ดีกว่ามาตรฐานนะครับเรียกว่าเป็นค่าที่คุณภาพเสียงเนี่ยโอเคอยู่แล้วถือว่าใช้ได้ครับผมครับแล้วก็ราคาที่ไม่ได้แรงมากนะครับผมอย่างที่เห็นในตอนต้นคลิปนะครับว่าราคาอยู่แถวๆ 4,000 กว่าบาทราคาอยู่แถวๆ 4,500 ก็ถือว่าราคาก็โอเคครับราคาสวยอยู่นะครับผมปกติอิเล็กโทรฮาร์โมนิกเนี่ยจะทำราคาเอฟเฟกต์อยู่ในกลุ่มที่แพงหน่อยนะครับผมกับแต่ตัวนี้เนี่ยถือว่ามันอยู่ในกลุ่มนาโนไงฮะมันก็ราคาก็จะเป็นโลคอสหน่อยแต่ว่าโลคอสของอิเล็กโทรฮาร์โมนิกเนี่ยก็ไม่ได้โลคอสสำหรับมาร์เก็ตละสำหรับคนทั่วไปนะครับก็คือมันจะมีราคาระดับหนึ่งครับผมครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับอิเล็กโทรฮาร์โมนิกนาโน360ครับผมครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังครับสวัสดีครับ